สวัสดีครับผมครูเซนนี่คือรายการเซนอะซองวันนี้ผมจะมารีวิวเพลงกักใจนะครับขับร้องโดยเอิร์ธภัทรวีเป็นเพลงประกอบละครสองเสน่หาเพลงนี้อยู่ในคีย์ F จังหวะค่อนข้างช้านะครับประมาณ70 BPM หรือ70จังหวะต่อ1นาทีเรทเสียงร้องอยู่ระหว่าง G3 ถึง C5 นะครับ G3 ถึง C5เป็นคู่11นะครับใครจะร้องเพลงนี้ต้องมีเรนเสียงกว้างมากกว่าคู่11ถึงจะร้องได้นะครับความหมายของเพลงเนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นแบบไหนใช่ความรักแบบคนรักหรือไม่ก็เลยต้องกักใจเพราะกลัวกลัวผิดหวังมันเป็นความรู้สึกอึดอัดนะครับอยากรู้เหมือนจะร้องเพลงถามเป็นในว่าเธอรักฉันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเปียโนบรรเลงให้ฟังนะครับ